บ่มน้ำไว้ครับ7วันครับผมขอบ่ลงรายละเอียดเด้อครับเพราะว่าผมทำคนเดียวครับบ้านหลังบ่มีเวลานะเวลาตั้งกล้องเวลาถ่ายทำบ่มีครับก็เลยต้องถ่ายแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆเบิ่งพี่ผู้ชมขออนุญาตด้วยครับครับขอจะคิดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้7วันเพื่อให้คอนกรีตมันเซฟตัวบ้านจะได้ทนครับเปิดไว้เพราะให้เห็นว่ามันน้ำมันไปทุกที่แล้วก็บุ่มไว้แล้วก็นั่นครับเพื่อบ่ให้ปูนมันคายความชื้นออกมาจนเกินไปให้มันคายออกความชื้นซาๆเพื่อความยึดเกาะที่แข็งแกร่งเวลาโดนแดดนานๆมันจะได้ยึดเกาะกันได้ดุนเพราะว่าบ้านกว่าจะมีหลังคามันอาจจะใช้เวลานานเพราะว่าการสร้างคนเดียวมันใช้ระยะเวลาที่นานหลังนี้ก็ประมาณ1ปีแล้วกับซีมบล็อกอันซีมอิฐบล็อกคือย่อของช่องกันครับซีมอิฐบล็อกจอดซีมอิฐบล็อกครับจะได้ใช้ระยะเวลาในการสร้างที่อีกหลายปีหรอกนี่ก็ได้ปีนึงแล้วทำคนเดียวครับทำเรื่อยๆตามความเลื่อยเปื่อยของผมไม่ได้ว่างไม่ได้มีเวลาอะไรเฮ็ดไปทีละอันละอย่างไปจังบนเหนื่อยครับดีกว่าปล่อยเวลาไปเรื่อยๆเนาะไปเฮ็ดไปเรื่อยๆมัดเล็กมัดเตอไปเรื่อยๆมันมีแบบบ่มีแผนอีหยังแล้วครับครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมครับ